พี่น้องครับคนต่างจังหวัดเนี่ยเป็นคนบ้านใกล้เรือนเคียงแล้วก็ทุกคนรู้จักกันหมดนะครับ So up country the community is different everybody knows each other คนกรุงเทพนะครับอีกด้านหนึ่งเป็นคนที่เหมือนกับเป็นคนแปลกหน้าในมหานคร But in Bangkok it's different we're all strangers in the big cityในคนกรุงเทพนะครับมีคนอยู่ใกล้ๆอาจจะเป็นแสนคนนะครับแต่เราไม่รู้จักกระทั่งแม้กระทั่งคนที่เป็นเพื่อนบ้านของเราคนข้างบ้าน Here in Bangkok even though we're really close and large in number we don't know each other ครับมีคน follow Facebook ของเราเป็นพันคนนะครับแต่ไม่มีใครรู้จักตัวจริงของเรา There are thousands of followers on Facebook but nobody knows the real me พี่น้องครับเราทุกคนต้องการคนที่จะรู้จักเราจริงๆนะครับAnd we all need people who truly know us. เราอยู่ในซีรีส์ของการเทศนาเกี่ยวกับสิ่งที่พระเยซูตรัสนะครับถึงประเด็นของการใช้ชีวิตในเมืองใหญ่ So our current series is about what Jesus says to the issues of those who live in big cities. วันนี้นะครับเรามาดูว่าพระเยซูพูดอะไรบ้างนะครับเกี่ยวกับความต้องการที่จะมีคนรู้จักเรา So today we will look at what Jesus says about our desire to be known. ให้เราฟังพี่บีนะครับช่วยอ่านจากพระธรรมยอห์นบทที่4นะครับพระธรรมยอห์นบทที่4ข้อ1ถึง19และ25ถึง30นะคะพวกฟาริสีได้ยินว่าพระเยซูทรงมีสาวกและให้บัพติศมามากกว่ายอห์นอันที่จริงไม่ใช่พระเยซูแต่สาวกของพระองค์ต่างหากที่ให้บัพติศมาเมื่อพระเยซูทรงทราบเช่นนี้ก็เสด็จจากแคว้นยูเดียกลับไปยังแคว้นกาลิลีอีกพระองค์ต้องเสด็จผ่านแคว้นสมาเรียจึงเสด็จมายังเมืองหนึ่งในแคว้นสมาเรียชื่อสิคาใกล้ที่ดินแปลงที่ยาโคบยกให้โยเซฟบุตรชายของเขาบ่อน้ำของยาโคบอยู่ที่นั่นและพระเยซูทรงเหน็ดเหนื่อยจากการเดินทางจึงประทับนั่งข้างๆบ่อขณะนั้นเป็นเวลาประมาณเที่ยงเมื่อหญิงชาวสมาเรียคนหนึ่งมาตักน้ำพระเยซูตรัสกับนางว่าขอน้ำให้เราดื่มหน่อยได้ไหมสาวกของพระองค์เข้าไปซื้ออาหารในเมืองหญิงชาวสมาเรียทูลว่าท่านเป็นยิวส่วนดิฉันเป็นหญิงชาวสมาเรียท่านมาขอน้ำจากดิฉันได้อย่างไรเพราะชาวยิวไม่คบหากับชาวสมาเรียพระเยซูตรัสตอบนางว่าถ้าเจ้ารู้จักของที่พระเจ้าประทานและรู้จักผู้ที่ขอน้ำจากเจ้าคงจะขอจากผู้นั้นและผู้นั้นจะให้น้ำซึ่งให้ชีวิตแก่เจ้าหญิงนั้นทูลว่าท่านเจ้าข้าท่านไม่มีอะไรที่ใช้ตักน้ำและบ่อก็ลึกท่านจะได้น้ำซึ่งให้ชีวิตมาจากไหนท่านยิ่งใหญ่กว่ายาโคบบรรพบุรุษของเราผู้ซึ่งให้บ่อน้ำนี้แก่เราหรือและยาโคบเองกับลูกหลานตลอดจนฝูงสัตว์ก็ดื่มน้ำจากบ่อนี้พระเยซูตรัสตอบว่าทุกคนที่ดื่มน้ำนี้จะกระหายอีกแต่ผู้ใดดื่มน้ำที่เราให้จะไม่กระหายอีกเลยอันที่จริงน้ำซึ่งเราให้เขานั้นจะกลายเป็นน้ำพุในตัวเขาพุ่งขึ้นสู่ชีวิตนิรันดร์หญิงนั้นทูลพระองค์ว่าท่านเจ้าข้าโปรดให้น้ำนั้นแก่ดิฉันเพื่อดิฉันจะไม่กระหายอีกและไม่ต้องกลับมาตักน้ำที่นี่เสมอๆพระเยซูตรัสบอกนางว่าจงไปเรียกสามีของเจ้ามานางทูลว่าดิฉันไม่มีสามีพระเยซูตรัสกับนางว่าเจ้าพูดถูกที่ว่าไม่มีสามีอันที่จริงเจ้ามีสามี5คนแล้วและชายคนที่เจ้าอยู่ด้วยขณะนี้ก็ไม่ใช่สามีของเจ้าสิ่งที่เจ้าเพิ่งพูดไปนั้นก็ออกจะจริงทีเดียวหญิงนั้นทูลว่าท่านเจ้าข้าดิฉันเห็นแล้วว่าท่านเป็นผู้เผยพระวจนะดิฉันรู้ว่าพระเมสสิยาที่เรียกว่าพระคริสต์กำลังเสด็จมาเมื่อพระองค์เสด็จมาแล้วจะทรงอธิบายทุกสิ่งแก่เราแล้วพระเยซูทรงประกาศว่าเราที่พูดอยู่กับเจ้าคือผู้นั้นขณะนั้นเองเหล่าสาวกก็กลับมาถึงและพากันประหลาดใจที่พบพระองค์ทรงสนทนาอยู่กับผู้หญิงแต่ไม่มีใครทูลถามว่าพระองค์ทรงประสงค์สิ่งใดหรือทำไมพระองค์ทรงสนทนากับนางแล้วหญิงนั้นก็ทิ้งหม้อน้ำกลับเข้าเมืองและบอกกับผู้คนว่ามาเถิดมาดูชายผู้หนึ่งซึ่งบอกทุกสิ่งที่ดิฉันเคยทำ
ท่านผู้นี้จะเป็นพระคริสต์ได้ไหมพวกเขาจึงออกจากเมืองมุ่งหน้ามาหาพระองค์ให้เราร่วมใจอธิษฐานนะครับข้าแต่พระเจ้าขอพระองค์ทรงสถิตอยู่กับเราในบ่ายวันนี้พระเจ้าค่ะแล้วก็ช่วยให้เราเข้าใจพระคำของพระองค์ขอพระองค์ทรงประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์เพื่อนำพระคำเข้ามาอยู่ในใจของเราเพื่อจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพี่น้องครับมีบทความหนึ่งบนอินเทอร์เน็ตนะครับ So there is an article on the internet นะครับซึ่งอ่านว่าอย่างนี้นะครับมีครั้งหนึ่งนะครับที่การไปเดทกับคนแปลกหน้าที่คุณพบทางออนไลน์เป็นแนวคิดแปลกๆแต่ในปัจจุบันคนรุ่นมิลเลนเนียลได้เป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงทางการหาคู่และนำไปสู่การหาคู่ออนไลน์เป็นที่ยอมรับในระดับสากลการสำรวจของ Statista ในเดือนมกราคมปี2018เปิดเผยว่า 12% ของเด็กอายุ 12 ถึง 29 ปียอมรับว่ารู้จักกับแฟนหรือคู่สมรสที่พวกเขาพบกันทางออนไลน์ขณะนี้มีแอปหรือเว็บไซต์หาคู่มากกว่า 1,500 แห่งที่ต้องการดึงดูดให้คนโสดเพื่อจะจับคู่ให้กับเขาพี่น้องครับแอปหาคู่เป็นบิสเนสที่มีมูลค่ามากกว่า 4,000 ล้านดอลลาร์และเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องปีละประมาณ 5% นะครับ So dating apps the dating app is more than a $4 billion industry and it's been growing at about 5% per year ในประเทศสหรัฐอเมริกานะครับ 30% ของผู้ที่มีอายุ18ปีขึ้นไปเป็นผู้ใช้ปัจจุบันหรือเคยใช้แอปหาคู่หรือบริการออนไลน์อย่างน้อย1ครั้งในชีวิต In the US 30% of people older than age 18 are either existing users or have used the dating app at least once พี่น้องครับทำไมการพัฒนาทางเทคโนโลยีนะครับจึงนำไปสู่การหาคู่ออนไลน์ Why does technological advancement lead to online dating นั่นอาจจะเป็นเพราะนะครับทุกคนต้องการค้นหาคนที่รู้จักเรานะครับThat might just reveal that everyone wants to find someone who knows them. พระธรรมวันนี้นะครับช่วยให้เราเห็นสัจธรรมนี้เช่นกัน And this text today helps us see that truth as well. แต่พระธรรมตอนนี้นะครับเสริมว่าพระเยซูคริสต์คือผู้นั้นที่เราค้นหาครับ But this passage adds that Jesus Christ is the one that we need. สิ่งแรกนะครับที่เราต้องเข้าใจก่อนว่าเราทุกคนนะครับค้นหาบางคนที่จะรู้จักเรา So the first point is that we search for someone who knows us ให้เรามาดูด้วยกันนะครับในข้อ1ถึงข้อ6เนี่ยพระเยซูกำลังเดินทางจากแคว้นยูเดียไปยังแคว้นกาลิลี So in verses 1 to 6 Jesus is traveling from Judea back to Galilee พระองค์เดินทางมาตั้งแต่เช้านะครับและมาถึงบ่อน้ำแห่งนี้ประมาณเที่ยงวันHe's been traveling all morning, and at around noon is when he comes to this well. วันนั้นนะครับเป็นวันที่ร้อนและพระองค์ก็ทั้งเหนื่อยและก็ทั้งกระหายน้ำ It was a hot day. Jesus was thirsty and tired. และในข้อ7นะครับหญิงชาวสมาเรียคนหนึ่งเนี่ยก็ได้เดินมาตักน้ำแล้วพระเยซูก็ขอน้ำเธอดื่ม So in verse 7, a Samaritan woman comes to the well. Oh, and Jesus asks her for water. นี่อาจจะดูไม่แปลกสำหรับเรานะครับพี่น้องOn the surface, it might not look like anything. แต่ถ้าดูอย่างผิวเผินเนี่ยเราจะดูเหมือนพระเยซูเนี่ยเป็นคนที่กระหายน้ำและเธอช่วยดับกระหายของพระองค์ได้ But if you look deeper, there's a thirst that's indicated, and Jesus Christ can quench her thirst. ถ้าเรามองลึกลงไปนะครับเราจะเห็นนะครับว่าเธอเนี่ยเป็นผู้ที่กระหายมากกว่านะครับแล้วก็พระเยซูสามารถดับกระหายของเธอได้พี่น้องครับผู้หญิงคนนี้คือผู้กระหายตัวจริงของเรื่องครับ So this woman is truly the one who is thirsty in this story แต่คำถามก็คือหญิงชาวสมาเรียคนนี้เนี่ยกระหายอะไร But what exactly is this woman thirsty for ให้เรามาดูเบาะแสด้วยกันนะครับสิ่งแรกนะครับเราจะเห็นนะครับว่าเธอเนี่ยมาตักน้ำคนเดียวครับ So the first clue that we see is this woman comes to get water by herselfในช่วงเที่ยงวันเป็นช่วงเวลาที่ร้อนที่สุดใช่ไหมครับแล้วก็ไม่มีใครครับที่มาตักน้ำจากบ่อนั้นในเวลานั้น So during the day during noon that's the hottest time of the day and nobody comes to get water during this time และปกตินะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับผู้หญิงเนี่ยมักจะเดินมา
มักจะไม่เดินมาตักน้ำคนเดียวที่บ่อนี้ And for safety women do not usually come by themselves to get water แล้วทำไมล่ะครับเขาถึงมาตักคนเดียวนั่นอาจจะเป็นเพราะว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยเป็นที่รังเกียจของสตรีในสังคมด้วยกันนะครับพี่น้อง So one reason that this woman might come to get water by herself is because she's an outcast of society นะครับไม่มีผู้หญิงคนไหนในหมู่บ้านต้องการที่จะรู้จักเธอNo other woman in the village wants to know her. เบาะแสที่สองนะครับพบในข้อ9ครับข้อ9นะครับแสดงให้เห็นถึงความไม่ลงรอยกันระหว่างคนยิวกับชาวสมาเรีย So we see the second clue in verse 9 where it shows us the discord between Jews and Samaritans. คนยิวกับชาวสมาเรียเนี่ยเป็นศัตรูต่อกันครับพี่น้อง So Jews and Samaritans were enemies.คนยิวดูถูกใช่ไหมครับว่าชาวสมาเรียเนี่ยเป็นเชื้อชาติที่ไม่เพียวครับSo the Jews saw Samaritans as an impure race. พวกเขาเนี่ยมีเลือดเนื้อเชื้อไขที่ไม่เพียวก็คือพวกเขาเป็นเหมือนกับลูกผสมเป็นเหมือนกับลูกครึ่งลูกครึ่งยิวครึ่งชาวต่างชาติ Right, they were mixed breed basically. อย่างนี้ได้ไหมครับอาจจะมองเหมือนคนไทยมองลูกครึ่งคนผิวดำนะครับอาจจะคล้ายๆอย่างนั้น And an analogy for today is how we in Thai society look at people with darker skin. มากไปกว่านั้นนะครับชาวสมาเรียมีความเชื่อที่ไม่เพียวเหมือนกัน More than that, Samaritans' beliefs aren't pure either. ยกตัวอย่างนะครับชาวสมาเรียเชื่อในพระคัมภีร์ครับแต่ว่าเขาเชื่อเฉพาะในเบญจบันเท่านั้นคือ5เล่มแรกของพระคัมภีร์เท่านั้น For example, the Samaritans only believed in the first 5 books of the Bible, the Pentateuch. ครับนอกจากนี้นะครับคนยิวยังระแวงชาวสมาเรียด้วยนะครับ In addition to this, Jews were also suspicious of Samaritans.คนยิวที่เคร่งจะไม่กล้ากินข้าวกับชาวสมาเรียเพราะว่าอาหารหรือวิถีชีวิตของชาวสมาเรียเนี่ยอาจจะทำให้คนยิวเนี่ยเป็นมลทินทางศาสนาได้ So devout Jews wouldn't even eat with Samaritans because of the impurity นะครับมากไปกว่านั้นนะครับเธอผู้หญิงคนนี้เป็นผู้หญิงด้วยครับ So more than that this Samaritan is also a woman และความเชื่อใช่ไหมครับของเขาก็คือเมื่อผู้หญิงเนี่ยในช่วงที่เขามีประจำเดือนใช่ไหมครับถ้าคนยิวไปสัมผัสผู้หญิงที่มีประจำเดือนก็เขาก็จะเป็นมลทินไปด้วย So during this time Jews were afraid that if she would be on her period they would be defiled ด้วยเหตุนี้นะครับเธอจึงแปลกใจมากๆครับเมื่อคนยิวคนนี้พูดกับเธอและต้องการดื่มน้ำที่เธอตักให้เพราะไม่มีคนยิวคนไหนครับอยากจะรู้จักเธอ And this is why this woman is surprised when she sees Jesus coming to her and wantingTo get water from her is because nobody else wanted to be with her. เบาะแสที่3นะครับเราสังเกตว่าเธอเนี่ยผู้หญิงชาวสมาเรียคนนี้มองทุกอย่างทางกายภาพภายนอกอย่างเดียว So third clue, notice that she looks at everything only from a physical standpoint. ข้อ10ถึง12นะครับบอกว่าเธอมองพระเยซูเป็นเพียงคนยิวที่กระหายน้ำเท่านั้น So verses 10 to 12She only sees Jesus as a Jew who is thirsty. และเธอคิดว่าเธอคนยิวคนนี้เนี่ยทำอะไรแปลกๆไม่ถูกกาลเทศะมากๆเลย And she thinks that this Jewish man has done something strange. และเธอมองนะครับว่าเธอเนี่ยสามารถเป็นผู้ที่ดับกระหายของเขาได้ And she sees that she is the one who's able to quench his thirst. และข้อ13ถึง15นะครับเธอคิดว่าน้ำแห่งชีวิตที่พระเยซูพูดถึงเนี่ยเป็นแค่น้ำเปล่าธรรมดาครับVerses 13 to 15 show us that this woman thinks the water of life is just plain water. เธอเพียงต้องการน้ำของพระเยซูเนี่ยเพื่อเธอจะไม่ต้องกลับมาตักน้ำจากบ่อนี้ตอนเที่ยงวันอีก She only needs Jesus' water so that she won't have to come back to the well on that day. พี่น้องครับที่สำคัญในข้อ16ถึง18นะครับเธอคิดว่าผู้ชายครับพี่น้องสามารถดับกระหายความต้องการลึกๆในใจของเธอได้ So most importantly in verses 16 to 18 she thinks that men it's only men that can quench her deep thirst พี่น้องครับในความกระหายนี้เธอมีสามีมาแล้ว5คนและคนปัจจุบันไม่ได้แต่งงานกันแต่เพียงอยู่กินกันเฉยๆ Before this she's had 5 husbands and the current person she's with is not her husband พี่น้องครับเราจะเห็นนะครับว่าการสนทนานี้เนี่ยช่วยหญิงชาวสมาเรียเข้าใจถึงความกระหายที่แท้จริงของเธอ And we can see from this conversation that Jesus helped her see her true thirst
พี่น้องครับเธอกระหายหาคนที่รู้จักเธอครับ her true thirst is to find someone who knows her พี่น้องครับเราอาจจะมองลึกไม่พอเหมือนหญิงชาวสมาเรียคนนี้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรากระหายอะไรนะครับ So we might be like this Samaritan woman in that we're not looking deeply enough at what we thirst after พี่น้องครับทำไมเราจึงทำบางสิ่งที่เราทำ Why do we do some of the things that we do พี่น้องครับทำไมเราจึงแคร์คำพูดหรือการกระทำของคนอื่นมากเกินไป Why do we think too muchOr care about the opinions of other people. ทำไมบ่อยครั้งนะครับคำพูดหรือการกระทำของคนอื่นเนี่ยสามารถทำให้เราเศร้าใจไปได้หลายวันเลย Why is it that what other people say or think about us can make us sad for a long amount of time? หรือว่าทำไมนะครับเราถึงโกรธหรือหงุดหงิดกับคนที่ใกล้ชิดกับเรามากๆเมื่อเขาน่าจะเข้าใจเรามากกว่านี้Or why are we angry and resentful towards those who are closest to us when we feel like they should understand us better? หรือว่าทำไมนะครับเรารู้สึกดีมากๆเลยกับการดูหนังที่มีแฮปปี้เอนดิ้งเมื่อพระเอกนะครับได้แต่งงานกับนางเอกทั้งที่เรารู้แก่ใจใช่ไหมครับว่าชีวิตจริงเนี่ยการแต่งงานเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการร่วมทั้งทุกข์และก็สุขในชีวิตของเรา Why do we feel good watching a movie with a happy ending of a wedding?Even though we know that in real life, a wedding is only the beginning of a life mixed with joy and sorrow. พี่น้องครับคำตอบของคำถามทั้งหมดก็คือเราทุกคนกระหายหาคนที่รู้จักเราอย่าง perfect สมบูรณ์ The answer is that we're all seeking after someone who knows us perfectly. พี่น้องครับเราแคร์คนอื่นมากเกินไปเพราะเรากระหายหาคนที่รู้จักเราจริงๆครับWe care too much about what other people think because we need someone who knows us perfectly. พี่น้องครับเราคิดว่าคนใกล้ชิดไม่รู้จักเราพอเพราะเราก็หาคนที่รู้จักเราจริงๆ We think that those who are closest to us don't know us well enough because we thirst for someone who knows us perfectly. แล้วเราเห็นชีวิตที่มี happy ending หรือว่าอยากเห็นชีวิตที่มี happy ending นะครับเพราะเรากระหายหาคนที่รู้จักเราจริงๆWe want to see life with a happy ending because we really want someone who knows us perfectly. พี่น้องครับเพราะฉะนั้นการสนทนากับพระเยซูครั้งนี้ไม่เพียงช่วยให้หญิงชาวสมาเรียเข้าใจถึงการกระหายหาที่แท้จริงของเธอนะครับ This conversation with Jesus did not just help the Samaritan woman understand her true thirst. เธอต้องการรู้จักคนต้องการหาคนที่รู้จักเธอจริงๆ She was eager to find someone who really knew her.แต่การสนทนานี้ยังช่วยให้หญิงชาวสมาเรียเห็นนะครับว่าพระเยซูเท่านั้นสามารถดับกระหายใจของเธอได้ But this conversation also helped the Samaritan woman see that only Jesus can quench her thirst. ในข้อ4นะครับพี่น้อง So in verse 4ในข้อ4ครับพระเยซูต้องเสด็จผ่านแคว้นสมาเรียSays that Jesus had to pass through Samaria. ในบริบทที่เสนอว่าพระเยซูรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับหญิงชาวสมาเรียคนนี้ยอห์นน่าจะกำลังบอกว่าพระเยซูต้องการเดินทางไปพบเธอเหมือนกับมีนัดกับเธอ In the context that Jesus knows everything about this woman, John is probably suggesting that he wants to go through Samaria to meet her. ทำไมต้องเดินทางไปพบเธอและนั่งรอที่บ่อน้ำนั้นWhy must Jesus go to Samaria to meet her and wait at the well? ข้อ7ถึงข้อ9นะครับในสายตาของคนยิวนะครับและคนสมาเรียเนี่ยการที่พระเยซูนั่งคุยกับเธอเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ถูกกาลเทศะอย่างมาก And in the eyes of both Jews and Samaritans it was really inappropriate for Jesus to be having this conversation with her. พี่น้องครับลองคิดดูนะครับสมมุติว่าเราเดินไปในกรุงเทพนี่ครับแล้วเราเห็นคนคนหนึ่งเนี่ยที่แต่งตัวดีมากๆเนี่ยแต่นั่งลงคุยกับขอทาน So it's like this. Imagine you're walking around the streets of Bangkok and you see a really well-dressed man kneeling down and sitting and talking to a beggar. ถ้าเราเห็นอย่างนั้นเนี่ยเราจะคิดยังไงครับ What would we think when we see this? พี่น้องครับอย่างน้อยที่สุดเราอาจจะคิดว่าคนนี้เนี่ยตั้งใจครับที่จะนั่งคุยกับขอทานคนนั้นถูกไหมครับ At the very least, we'll think thatThere was intentionality behind this encounter. เพราะว่าถ้าเขาไม่ตั้งใจจริงๆเราจะไม่เห็นภาพนี้เลย Because if he wasn't really intentional, we wouldn't see this image.
และมากไปกว่านั้นนะครับผมคิดว่าผมอยากเสนอนะครับว่าคนๆนี้เนี่ยที่นั่งคุยเนี่ยเขาตั้งใจที่จะสวนกระแสสังคมด้วยถูกไหมครับ And more than that this person wants to usurp the current wants to be countercultural เพราะเราส่วนใหญ่จะไม่เห็นคนนะครับที่แต่งตัวดีไปนั่งคุยกับขอทานถูกไหมครับ Because we don't usually see people who are well dressed sitting with beggars on the street พี่น้องครับผมคิดว่าพระเยซูตั้งใจที่จะมานั่งคุยกับเธอและตั้งใจที่จะสวนกระแสสังคมครับSo Jesus is intentional about meeting with her and is intentional about being countercultural. แต่ทำไมล่ะครับทำไมพระเยซูถึงตั้งใจที่จะมานั่งคุยกับเธอและตั้งใจที่จะสวนกระแสสังคม But why is it that Jesus wants to sit with her and wants to break the social trends? พี่น้องครับข้อ16ถึง18ช่วยเราเห็นนะครับว่าพระเยซูรู้จักชาวสมาเรียหญิงชาวสมาเรียคนนี้จริงๆVerses 16 to 18 help us see that Jesus really knows the Samaritan woman. พระเยซูไม่ได้เพียงรู้จักเธอแบบผิวเผินแต่พระองค์รู้จักใจและความต้องการส่วนลึกของเธอจริงๆ Jesus doesn't just know her superficially. He really knows her heart and her heart's desires. แต่ที่สำคัญครับพระองค์รู้จักเธอแต่ยังรักเธอครับ And more importantly, Jesus knows her and loves her.นี่เป็นเหตุผลใช่ไหมครับว่าคำถามที่ว่าทำไมพระเยซูต้องเดินทางไปพบเธอและนั่งรอเธอที่บ่อน้ำนั้น So prior to this we have left some questions unanswered like why is Jesus going out to seek for her ทำไมพระเยซูตั้งใจที่จะมานั่งคุยกับเธอและตั้งใจที่จะสวนกระแสสังคม Why is Jesus trying to break the cultural trends and sit with her at the well?ทำไมพระองค์ถึงเสี่ยงที่จะพูดกับผู้หญิงชาวสมาเรียคนนี้ท่ามกลางการสวนกระแสสังคมนั้น Why would Jesus take the risk of sitting with her in the midst of that cultural context? คำตอบไม่ยากครับพี่น้องก็เพราะว่าพระเยซูรักเธอไงครับ And it's not really a hard answer. It's because Jesus loves her. และพระองค์ยังรักเธอถึงแม้ว่าพระองค์รู้จักใจและความต้องการส่วนลึกของเธอ And Jesus loves her and still loves her even though he knows her heart and her deep needs.พี่น้องครับนี่คือ paradox หนึ่งนะครับในโลกที่เราอาศัยอยู่ This is one paradox of the world that we live in พี่น้องครับเราทุกคนค้นหาคนที่รู้จักเราแต่ในเวลาเดียวกันครับเราไม่กล้าเปิดตัวเองกับคนอื่นมากเกินไป So we're all searching for someone who really knows us but at the same time we don't dare to open ourselves to other people ไม่ใช่เพราะว่าเราไม่อยากจะมีคนรู้จักเรานะครับแต่เรากลัวว่าถ้าเขารู้จักเราจริงๆครับเขาจะไม่ชอบแล้วก็ไม่รักเราอีก And it's not that we don't want people to know us but we're afraid that if someone really knows us they're going to reject us พี่น้องครับเกิดอะไรขึ้นครับถ้าเรามีคนการันตีได้ว่าเราว่าเขารู้จักเราจริงทั้งความต้องการส่วนลึกในใจของเราทั้งความด้อยทั้งความบกพร่องทั้งความผิดบาปต่างๆเขารู้จักเราจริงๆครับแต่เขายังรักเราอยู่So what happens if someone can guarantee that they really know us, the deep desires of our hearts and our inadequacies and our sins, really knows us, but still loves us? พี่น้องครับถ้าเป็นเช่นนั้นเราก็จะปลดล็อก paradox นี้ได้ถูกไหมครับเราจะเปิดตัวเองเพื่อจะให้เขารู้จักเราได้จริงๆ If this happens, we will be truly free in that we'll be able to fully open ourselves. พี่น้องครับนี่คือข่าวประเสริฐครับพระเยซูคือผู้ที่รู้จักเราดีกว่าใครAnd this is the gospel. Jesus is the one who knows us better than anyone else. พระเยซูรู้จักความต้องการลึกๆของเราพระองค์รู้จักความด้อยรู้จักความผุพร่องรู้จักความผิดบาปที่ลึกลงไปอยู่ในใจของเรา Jesus knows both the deep needs and the deprivation and the sins that are deep in our hearts. แต่พระองค์ก็ยังปักใจรักเราอย่างไม่เปลี่ยนแปลงและรักเราพอที่จะมาตายบนไม้กางเขนเพื่อทดแทนความผิดบาปของเรา But he still loves us and his love is unwavering and steadfast even to the point of his own death on the cross พี่น้องครับและเมื่อเราพบพระเยซูผู้ที่รู้จักเราและยังรักเราอย่างไม่เปลี่ยนแปลงเราจะหยุดค้นหาครับพี่น้อง And when we meet this Jesus who knows us and loves us unchangingly we will stop looking พี่น้องครับในข้อ12เราเห็นในข้อ12ใช่ไหมครับว่าหญิงชาวสมาเรียคนนี้เนี่ยได้พบพระเยซูผู้ที่ยิ่งใหญ่กว่ายาโคบ
We've seen that in verse 12, the Samaritan woman meets Jesus who is greater than Jacob. ชาวซามาเรียเชื่อใช่ไหมครับว่ายาโคบเนี่ยเป็นผู้ให้น้ำในบ่อนี้ So the well that they're currently at, Samaritans believe that Jacob gave them the well, gave them the water in the well. แต่พระเยซูสามารถให้น้ำแห่งชีวิตกับเธอได้But Jesus can give her the water of life. น้ำแห่งชีวิตที่ดับกระหายชีวิตของเธอได้ The water of life which can quench her thirst. น้ำแห่งชีวิตซึ่งกลายใช่ไหมครับในข้อ14บอกว่ากลายเป็นน้ำพุในตัวพุ่งขึ้นสู่ชีวิตนิรันดร์ได้ Water of life which will become a spring of water welling up to eternal life. Verse 14. พี่น้องครับพระเยซูรู้จักเธอทั้งสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของเธอและความกระหายในเบื้องลึกในใจของเธอ Jesus knows her. He knows all that happened in her life and the thirst in her heart. และที่สำคัญครับพระเยซูรู้จักเธอแต่ก็ยังรักเธออยู่ And again, Jesus knows her and still loves her. พระเยซูรู้จักเธอดีครับจนชาวหญิงชาวซามารีคนนี้ต้องออกมายอมรับในข้อ19ใช่ไหมครับว่าพระเยซูไม่ใช่แค่คนยิวธรรมดาอย่างที่เธอคิดก่อนหน้านี้แล้วJesus knows her so well that the Samaritan woman has to acknowledge in verse 19 that Jesus was not just another Jewish person as she thought. และการสนทนากับพระเยซูทำให้เธอสรุปใช่ไหมครับว่าพระเยซูต้องเป็นผู้เผยพระวจนะอย่างแน่นอน And this conversation with Jesus led her to believe that he is surely a prophet. แต่ในที่สุดครับพระเยซูก็เปิดเผยให้เธอรู้ใช่ไหมครับว่าพระองค์คือผู้ช่วยให้รอดแห่งมนุษยชาติที่เสด็จมาเพื่อดับกระหายความต้องการในใจของทุกคนที่เชื่อวางใจในพระองค์ But in the end, Jesus revealed to her that he is the savior of mankind who came to quench the thirst in the hearts of all who believe in him. พี่นะครับหลังจากได้คุยและรู้จักพระเยซูเธอเริ่มเข้าใจว่าเธอได้พบกับใคร After talking and getting to know Jesus,She finally begins to understand who exactly she has met. 28 29ได้บอกนะครับว่าแล้วผู้หญิงนั้นก็ทิ้งหม้อน้ำกลับเข้าเมืองและบอกกับผู้คนว่ามาเถิดมาดูชายผู้หนึ่งซึ่งบอกทุกสิ่งที่ดิฉันเคยทำท่านผู้นี้จะเป็นพระคริสต์ได้ไหม Verses 28 and 29 tell us that the woman left her water jar and went away into the town and said to the people, Come see a man who told me all I ever did. Can this be the Christ? พี่น้องครับ เธอทิ้งหม้อน้ำไว้ที่บ่อน้ำ She left her jar at the well. ทำไมครับ ทำไมเธอมาตักน้ำแต่ทิ้งหม้อน้ำไว้ที่บ่อน้ำ Why does she come to take water from the well but end up leaving her jar there? เพราะเธอไม่แคร์น้ำธรรมดาอีกต่อไปแล้วครับพี่น้อง เพราะเธอได้พบน้ำแห่งชีวิตแล้วBecause she no longer cares about ordinary water. She's met the... She has living water now. เธอได้พบกับผู้ที่รู้ว่าเธอกระหายอะไรและสามารถดับกระหายของเธอได้ She's met someone who knows what she thirsts after and is able to quench her thirst. พี่น้องครับเราทุกคนคือหญิงชาวซามารีคนนั้นครับที่พยายามค้นหาผู้ที่รู้จักเราWe are all the Samaritan woman. We're trying to find someone who knows us. และสำหรับผู้ที่เชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์เราได้พบผู้ที่รู้จักเราเรายังรักเราอยู่ยังไม่เปลี่ยนแปลง And for those of us who believe and trust in Jesus, we've met the one who knows us and still loves us. พระเยซูรู้ว่าเรากระหายหาผู้ที่รู้จักเราและพระองค์มีน้ำแห่งชีวิตที่สามารถดับกระหายของเราได้Jesus knows that we're thirsty for intimacy, and He has the living water that can quench our thirst. เมื่อเราพบพระเยซูน้ำแห่งชีวิตของพระองค์สามารถดับความกระหายหาคนที่รู้จักเราได้ When we find Jesus, His living water can quench our thirst. พี่น้องครับเมื่อเราเริ่มที่จะเข้าใจเริ่มหมายความว่าเข้าลึกลงไปในใจนะครับของเราเนี่ยว่าพระเยซูแคร์ชีวิตของเรามากแค่ไหนเราจะเริ่มไม่แคร์คำพูดหรือการกระทำของคนอื่นมากเกินไป When we start to understand and understand deeply in our hearts how much Jesus really cares for us
we'll start not to care too much about what other people say and do or think about us. เมื่อเราเริ่มที่จะเข้าใจพระเยซูรู้จักเรามากแค่ไหนเราก็จะสามารถยกโทษคนใกล้ชิดที่เขาไม่รู้จักเราดีพอ When we start to understand how much Jesus really knows us, we can forgive those closest to us when they do not know us as well. พี่น้องครับเมื่อเราเริ่มที่จะเข้าใจว่าพระเยซูรักเรามากแค่ไหนเราก็จะมีความหวังใน love story ที่มี happy ending จริงๆท่ามกลางชีวิตในโลกที่ไม่ค่อย happy เท่าไหร่นัก When we start to understand how much Jesus really loves us, we will live in the hope of a love story with a true happy ending in the midst of a world that is not very happy. น้องครับขอพระเจ้าให้ข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์ลงลึกลงไปในใจของเราเหมือนกับหญิงชาวสมาเรียคนนี้นะครับที่ทำให้น้ำธรรมดาสำคัญกับเธอน้อยลงไปเรื่อยๆเมื่อเราได้รับน้ำแห่งชีวิตของพระเจ้าแล้ว May God allow the gospel of Jesus Christ to go deep into our hearts like the Samaritan woman to make ordinary water less important to her as we receive the living water from God ให้เราร่วมใจอธิษฐานนะครับ Let's pray สาธุการพระเจ้าเราขอบคุณพระองค์สำหรับน้ำแห่งชีวิตในองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าค่ะที่พระองค์ทรงประทานให้กับเราข้าพเจ้าขอพระองค์ทรงช่วยให้เราได้ผู้ที่ได้ลิ้มรสน้ำแห่งชีวิตนี้พระเจ้าค่ะวิ่งกลับไปดื่มน้ำแห่งชีวิตนี้ไปเรื่อยๆตลอดไปเพื่อน้ำธรรมดาจะมีความสำคัญต่อชีวิตของเราน้อยลงขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน